รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Family Center รายการที่มาพร้อมกับคำแนะนำเทคนิคต่างๆและวิธีการรับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกๆของเราได้นะคะและในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องทักษะในการปรับพฤติกรรมและการจัดการความขัดแยง้งจะใช้วิธีการแบบไหนและจะพูดคุยกับลูกๆของเราอย่างไรเรามาหาคำตอบไปพร้อมกันกับคุณเซฟรัชตะถนอมกิตินักจิตวิทยาพัฒนาการสวัสดีค่ะคุณเซฟสวัสดีครับ คุณเซฟคะการปรับพฤติกรรมหมายถึงอะไรคะ,ะผมรู้สึกว่าน่าจะมีคนได้ยินคํานี้ค่อนข้างบ่อยเนอะจริงๆความหมายของการปรับพฤติกรรมก็คือพยายามเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันะนะครับการที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรอะ่ะแปลว่ามันอาจจะเป็นพฤติกรรมที่ไม่ค่อยเฮลตี้นักนะ,ะนะที่มันจะท้องหนึ่งตัวเด็กหรือว่าส่งผลต่อผู้ปกครองหรือผู้ดูแลนะครับจริงๆคีย์เวิร์ดสั้นๆเลยของการปรับพฤติกรรมก็คือลดพฤติกรรมที่ไม่ดีแล้วก็เพิ่มพฤติกรรมที่ดี อ๋อจริงๆเพียงเท่านี้ก็คือเป็นการปรับพฤติกรรมแล้วใช่ไมหมคะมันคือการเปลี่ยนแปลงนะพฤติกรรมถ้าลองสังเกตดูแล้วเรามีเทคนิคอะไรที่จะปรับพฤติกรรมลูกของเราได้บ้างคะ โหจริงๆมันมีหลายวิธีมากเลยครับโดยเด็กแต่ละคนเนี่ยมันไม่ตายตัวเลยนะว่าควรจะใช้วิธีไหนที่เหมาะสมกับเขาเราต้องลองหาวิธีที่เหมาะสมกับเขาไปเรื่อยๆเช่นสมมติมเราลองใช้วิธีนี้แล้วแล้วมันไม่ได้ผลเนี่ยอยาใช้วิธีเดิมๆลองเปลี่ยนใช้วิธีอื่นๆแล้วลองดูว่าวิธีไหนที่เด็กตอบสนองเราได้ดีก็ให้ได้เลือกใช้วิธีนั้นอทนีต้องถามคุณเซฟต่อคะ่ะวัยไหนคะคุณเซฟที่เราควรจะเริ่มปรับพฤติกรรม จริงๆมันไม่มีวัยที่ตายตัวนะครับแต่ผมรู้สึกว่าจริงๆมันควรเริ่มได้ตั้งแต่ประมาณสองขวบครึง่งสามขวบได้แล้วเพราะว่าเด็กเริ่มเข้าใจภาษาเข้าใจกฎกติากาเข้าใจคําพูดและอะไร้ยครับคือเด็กต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้ก่อนนะครับไม่างั้นเราจะปรับพฤติกรรมไม่ได้เนะเพราะว่าถ้าเราตื่อสัรกับเขาไม่รู้เรื่องเนี่ยครับมันก็ยากเหมือนกันที่เขาจะเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะปรับเปลี่ยนทีนี้ค่ะคุณเซฟหลักในการปรับพฤติกรรมเนี่ยเราเคยได้ยินว่าใช้วิธีการให้รางวัลและมีบทลงโทษ จะมีวิธีอื่นนอกเหนือจากนี้ไหมคะโอ้มีแน่นอนครับจริงๆการให้รางวัลและการลงโทษเนี่เป็นวิธีที่คนใช้กันเยอะเนาะหลายๆคนเลยคิดว่ามันจะมันอาจจะมีแค่วิธีนี้หรือเปล่าอ่าเพราะว่าจริงๆมันไม่ได้ใช้ได้ผลอาจจะไม่ได้ผลกับเด็กทุกคนนะหรือว่าจริงๆมันมีกระบวนการอื่นที่มันอาจจะง่ายหรือเหมาะสมกับเด็กในช่วงวัยที่มันต่างกันเดี๋ยววันนี้ผมจะลองไล่วิธีต่างๆให้ดูแล้วกันนะคะได้ค่ะนอกจากการให้รางวัลและลงโทษเนี่ยเราสามารถใช้วิธีการเบี่ยงเบนความสนใจได้นะ ยังไงคะอันนี้ต้อแต่ต้องใช้กับเด็กที่อายุต่ำกว่าสองขวบนะนะครับก็คือการพาไปชมนกชมไม้ก็ได้หรือเวลาที่เขาโฟกัสอะไรบางอย่างแล้วมันเขาทําให้เขาเกิดพฤติกรรมไม่ดีเราลองเปลี่ยนให้เขามาโฟกัสอย่างอื่นเหมือนหาสิ่งอะไรมาหลอกล่อครับเพราะว่าเด็กอะครับเด็กเล็กๆอะครับเวลาเขาไม่สามารถคิดย้อนกลับไปกลับมาได้เนอะเวลาเขาเจอตรงเนี้ยเขาจะรู้สึกแบบเนี้ยแต่เวลาเขาเจอสิ่งใหม่ปุ๊บเข้ามาเนี้ยแล้วมันสร้างให้อีกความรู้สึกหนึ่งให้เขาว่า เขาก็จะรู้สึกเปลี่ยนไปเลยมันเคยมีคลิปอันหนึ่งอะค่ะเป right ็นคลิปของหมอที่ฉ yeah, ีดยาเด็กตัวเล็กๆอเด็กควบสองควบเนี่ยครับหมอเขาก็เขีมยฉีดยาใส่ปอกไว้ก่อนใส่ปอกเขีวยนะเหมือนดิฉันค่อยดูแล้วเขาทำงี้ใช่ไหมคะแล้วเขาก็่งี้ใช่แล้วก็ป๊อกแล้วมันก็ไม่เจ็บเขาเขายังไม่เอาออกเหมือนเขาปอกไปหลายทีก่อนป๊อกแล้วเด็กก็หัวเราะปอกก็หัวเราะคือเหมือนล้อกบว่าไเห็นไหมมันไม่เจ็บเลยมันไม่เจ็บเลยพอครั้งปอกไปแล้วสองสาครั้ง สักผักเขาก็เริ่มถอดแล้วก็จึ๊บแล้วก็ติ้มชุบเลยแล้วพอเด็กรู้สึกเด็กเจ็บพอเด็กเจ็บเด็กร้องไห้ร้องไห้พอเด็กเด็กร้องไห้เราหมอทำไงหมอก็ระดาษทิชชู่ครับแล้วก็ดึงเงี้ยตอนนั้นเด็กอะเด็กร้องไห้ได้แป๊บเดียวเท่านั้นแล้วก็กลับมาหัวเราแหละอ๋อคือเป็นการเปลี่ยนแปลงความสนใจใช่ครับสังเกตว่าเด็กเขาเจ็บจริงๆนะแต่พอมันมีสิ่งใหม่มาให้เขาเห็นอะเขาก็จบความรู้สึกกับความเสียวใจไปแล้วมาตลกแทน เพราะฉะนแต่อันนี้ใช้ได้กับเด็กเล็กนะาใช้กับเด็กที่บอกห้าขัวโปขัวบเงี้ยอาจจะอาจจะไม่ได้นะครับอย่าไปใช้วิธีการน,นี้เพราะว่าเด็กสมองเด็กเริ่มพัฒนาแล้วเขาเริ่มจดจําสิ่งที่เกิดขึ้นได้แล้วในอดีตแต่เด็กเนี้ยสองจำกว่าสองขั้เขายังจดจาไม่ได้มันมาแล้วมันก็ผ่านไปพอมันมีอันใหม่เข้ามาอันเก่าคือหายไปแล้วเพราะฉะนั้นอันเนี้ยใช้ได้นะครับ ผมจาชื่อคลิปไม่ได้แต่เป็นคลิปที่ดูแลรู้สึกรู้สึกยิ้มเวลาดูตานะครับน่ารักดีนะคะใช่ี่มีความชัดเจนมากอ่ะท้าโตขึ้นหน่อยหรือวิธีอื่นๆเนี่ยมันก็จะมีวิธีการเพิกเฉยเวลาที่ลูกเอาแต่ใจการเพิกเฉยเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขเหมือนกนันไม่ใช่ว่าเราสามารถเพิกเฉยได้กับทุกทุกพฤติกรรมเนะเพราะการเพิกเฉยถ้าสมมติเด็กกรีดเด็กโวยวายลงไปดิน้นลงไปกลิ้งเนี่ยครับแล้วมันเกิดไม ไม่เกิดอันตรายต่อตัวเองหรือต่อคนอื่นเด็กไม่ได้ทําลายตัวเองไม่ได้ตีตัวเองไม่ได้หกตัวเองหรือไม่ได้ทําลายข้าของเนี่ยครับเราลปล่อยได้แล้วถ้ามันเกิดขึ้นในบริเวณที่เป็นพื้นที่ของเราเช่นในบ้านเงนี้ยครับปล่อยได้เลยเปล่อยให้เด็กทําเพิกเฉยไปเลยแล้วเด็กก็จะรู้ว่าอ๋อวิธีนี้ไม่ได้ผลเวลาเขาทำวิธีนี้เขาพยายามจะควบคุมเราอยู่ เหมือนแบบ,บว่าฉันอยากไรสิ่งนี้ถ้าฉันทำแบบนี้เราฉันได้นะโอ้โหพฤติกรรมพุ่งเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็เพิกเฉยแต่เขาแต่ถ้าสมมติเขาเกิดมีการทำลายตนเองทำลายเข้าของอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องเข้าไปหยุดพฤติกรรมเหล่านั้นอาจจะใช้วิธีการ,รนี้ไม่ได้ครับ,รบเอาต่อไปการให้เหตุผลอันนี้อาจจะต้องเป็นเด็กที่ค่อนข้างโตขึ้นมาหน่อยเนะการสอนเขาด้วยเหตุผลจะทําให้เขามีเหตุผลกับการใช้ชีวิตหรือหลายๆสถานาการณ์นะครับแต่ถามว่าการใช้เหตุผลบางทีมันเหนื่อยในช่วงแรกต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่า เด็กไม pues right. mm ่ไ hmm. ด้เข้าใจหลักการใช้เหตุผลตั้งแต่แรกเนอะพ่อแม่อาจจะต้องทำซ้ำๆหลายๆเยอะหลายๆครั้งหลายๆครั้งแล้วต้องพูดเยอะเด็กอาจจะถามซ้ำๆๆๆๆพ่อแม่ตอบคาถามซ้ำๆๆๆๆๆแล้วพ่อแม่ต้องทํามันโดยไม่ใช้อารมณ์ด้วยนะเนอะเพราะว่าเรามันคือการใช้เหตุผลนะครับถ้าอารมณ์เหตุผลมาคู่กันอารมณ์เด่นกว่าทันทีเด็กก็จะไม่ฟังใช่การใช้เหตุผลจะไม่ได้ผลนะครับเพราะฉะนั้นต้องอดทนมากๆเลยในช่วงแรกแต่ถ้าสมมุติเราสามารถอดทนก้าวข้ามผ่านช่วงนั้นไปได้แล้วอะ เราอาจจะสื่อสารกับเด็กได้ง่ายขึ้นแล้วก็พ่อแม่เนี่ยต้องเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับอันนี้สําคัญมากจริงๆถ้าไม่อยากให้เด็กทําอะไรถ้าอยากให้เด็กมีพฤติกรรมแบบไหนพ่อแม่ต้องทําเป็นตัวอย่างนะครับถ้าสมมติพ่อแม่ทําอย่างสอนอย่างเด็กจะเป็นอย่างที่พ่อแม่ทํะแล้วถ้าทางน้ําเสียงก็ต้องจริงจังถ้าสมมุติเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบในสิ่งที่เขาทำนะครับเช่นปกติเราพูดปกติถ้าสมมุติเราจะดุเขาไม่ใช่กับวิธีการ ดุอาการดุกระดาษพูดว่าดุกระดาษแต่ดุแบบไม่ใช่อารมณ์ะนะครับเราต้องพูดด้วยน้ำเสียงที่เข้มขึ้นสเต็ปหนึ่งอาจจะต่ําลงเข้มขึ้นมองหน้าสีหน้าเปลี่ยนอะไรครับแต่ไม่ใช่การทําให้เขากลัวนะทําให้เขารู้ว่าอันนี้จริง okay. จังันโอเคใช,นนคใช่ใช่ใช่มัน,มน,มน,มนเราจริงจังเราพูดด้วยความจริงจังเราไม่ได้พูดเฉยเฉนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งอันสุดท้ายเราจะทําได้ง่ายมากเลยถ้าเรามีตารางกิจกรรมควรจะทําตารางกิจกรรมตั้งแต่กี่ขวบคะ ต้องแต่เขาเร็วที่สุดถ้าสมมติเขาพ่อจะเข้าใจทําเลยเนาะยิ่งเร็วยิ่งดีครับจะบอกว่าตารางกิจกรรมมันควรจะเป็นอะไรที่มันต้องดึงดูดเขานิดนึงเหมือนกันนะค่ะไม่ใช่ว่ามาเป็น a อซีขาวเราเขียนอะอันนั้นะเด็กจะไม่รู้สึกชอบเราอาจจะต้องหาอะไรเป็นสีสีเด็กจะชอบอะไรที่เป็นสีสีให้เขาวาดรูปก็ได้ได้หรือถ้าเขาชอบสัตว อย่างเงี้ยครับเราก็แปะเป็นรูปสัตว์วันจันทร์ฮิปโปนะคะยีราฟยางี้ก็ได้อ่าแล้วก็ดูว่าตรางตรางพยายามใช้ภาพ พี่อยาอย่าเพิ่งเขียนถ้าเด็กเล็กมากๆเพราะว่าเขาตะตีความภาพได้ง่ายกว่าการเขียนแล้วภาพมันมีสีอ่ะมันดูดึงดูดว่าไปตรงนี้ไปตรงนี้ไปตรงนี้ไปต,ตรงนี้แต่ถ้าเป็นเขียนเป็นคำๆเฉยๆอ่ะมันไม่น่าดูอ่ะค่ะเพราะเด็กเขายังอ่านไม่ออกใช่แล้วเด็กจะตื่นเต้นด้วยเวลาเอ้ยอันนี้เสร็จแล้วเราจะทําอันนี้ต่ออะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นการทําตารางกิจกรรมให้ชัดเจนก็จะช่วยกําหนดทิศทางของพฤติกรรมลูกได้ง่ายขึ้นใช่ครับแล้วก็ เราพูดถึงหลักการปรับพฤติกรรมด้วยการให้รางวัลและการลงโทษอีกสักน้อยละกันผมรู้สึกว่าอันนี้ไม่เป็นสิ่งที่คนใช้กันบ่อยเนอะแพ้กันอย่างแพร่หลายด้วยใช่พอถือ,อว่าเป็นวิธีการที่เห็นผลชัดที่สุดใช่ครับใช่แล้วผมรู้ว่ามันใช้ได้ค่อนข้างค่อนข้างกว้างเลนกว้างของอายุนะครับอ่ะถ้าเราพูดถึงคอนเซ็ปต์หลักๆก็คือว่าพฤติกรรมถ้าสมมุติเด็กทําแล้วเราได้รางวัลเด็กจะทําต่อไปค่ะอื แต่ถ้าพฤติกรรมไหนที่ทำแล้วไม่ได้รางวัลหรือโดนลงโทษพฤติกรรมนั้นจะลดลงเป็นตามธรรมชาติของเด็กของการเรียนรู้เนาะใช่ใชเดี๋ยวเรามายกตัวอย่างกันมีตัวอย่างให้ใหใหฟังนะคะก็คืออันแรกง่ายๆเลยพูดเพาอแม่ชมค่ะโอ้พูดใหญ่เลยพูดเพอใหญ่เลยพูดคำหยาบแม่หัวเราะเออเนี้นะสนใจคำหัวเราะอ่ะมันเป็นโพสิทีฟเนาะการหัวเราะอ่ะเพราะฉะนั้นเด็กจะเข้าใจว่า อ๋อแม่ตอบสนองโดยทิศทางที่ดีแสดงว่าพูดได้ใช่เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ชอบห้ามหัวเราะใส่เด็กนะครับแล้วถ้าเราแอบขำม,มาแอบได้แอบได้ <c oughs> ไปแอบจริงๆนะแอบแบบเขาไม่เข้าเห็นนะไม่ใช่แอบแล้วเขาเห็นนะ <c oughs> น,นะครับอ่ะแล้วถ้าสมมติมันผสมกันละ่ะมีพฤติกรรมเกิดขึ้นมีทั้งด้รางวัลมีทั้งการลงโทษมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่าผมยกตัวอย่างสถานการณ์ใหญ่ๆให้ฟังเลยเช่นสมมติเด็กพูดคาหยาบ คำหยาบนี่คือการทำไม่ดีถูกไหมแล้วโดนดุพอแม่ดุนี่คือการโดนทำโทษ่ะ,ะแต่หลังจากโดนดุแล้วไปซื้อของเล่นนี่คือการให้รางวัลน,นะครับของเล่นไปกินพิซซ่าให้รางวัลอีกแล้วเล่นแท็บเล็ตเกินเวลาให้รางวัลให้รางวัลอีกแล้วเ <c oughs> <laughs> พราะฉะนั้นท่านลองสังเกตมีพฤติกรรมการโดนลงโทษเหมือนกันมีอันเดียว ได้สอดคล้องกันใช่ได้รางวัลเยอะมากพูดคำหยาบเสร็จแล้วโดนดุแค่ทีเดียวเราก็ได้ข้องเล่นได้แล้วได้ดูแทบเล็ดได้ยินข่าวได้มันกลายเป็นว่าพฤติกรรมหยาบก็จะยัองอยู่นะครับเพราะว่ามันพฤติพอมันได้รางวัลเยอะนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้เด็กพูดเพอๆหรือทําตัวดีๆก็ต้องให้รางวัลเขาในทางตรงข้ามบางคนไม่ให้ความสําคัญกับพฤติกรรมดีๆเช่นพูดเพ้อก็ไม่ได้อะไรไม่ชมด้วย เด็กก็จะรู้สึกว่าไม่รู้จะทำไปทไําไมนะครับกลายเป็นว่าแทนที่เด็กจะพูดเพาะ้เรื่อยๆความพูดเพาะมันก็จะค่อยๆห,หายไปนะครับแล้วจริงๆมันมีสาเหตุเหมือนกันที่ทําไมไม่ค่อยสําเร็จในการปรับพฤติกรรมทําไมคะเพราะพ่อแม่ให้รางวัลกับพฤติยัง,ยงให้รางวัลกับพฤติกรรมที่ไม่ดีอยู่ครับ แบบนี้ผมยกก็อย่างไปเมื่อกี้เนอะที่มันเยอะเยอะคือเหมือนมันไม่บาลานซ์มันไม่บาลานซ์เขายังรู้สึกว่าให้รางวัลเยอะกว่าทําโทษใช่ให้รางวัลเยอะกว่าท,ทําทโทษพฤติกรรมนั้นเลยยังอยู่กลายเป็นว่าอันเนี้ยพ่อแม่ต้องระวังนะไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นแล้วแล้วดุไปแล้วทีเดียวจบแล้วจริงๆมันก็เชื่อมโยงกันต่อนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่ต้องดูดีๆว่าถ้ามีพฤติกรรมไม่โอเค เราจะต้องลงโทษเขาด้วยวิธีไหนเพื่อให้เขาเข้าใจว่าสิ่งนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับแล้วก็กับการที่ไม่ใส่ใจในพฤติกรรมที่ดีอันนี้ก็เป็นขอด้อยข้อเสียเหมือนกันเนะบางทีลูกของเรา,าดีอยู่แล้วนะแต่กลายเป็นว่า <c oughs> พอไม่ดีเราว่านะแต่พอดีเราไม่เคยชมเลยกลายเป็นว่าลูกก็หมดกําลังใจ ที<ข>า <จะ S 2> อาจจะ<ำ>ไม่เห็นคุณค่าในตัวเองใช่ที่จะทําดีต่อไปไม่รู้จะทําไปทําไมทําไปก็ไม่มีใครเห็นทําไปออก็ไม่มีใครต้องการอยู่ดีกลายเป็นว่าเราให้คุณค่าทางด้านลบนะในการปรับพฤติกรรมเราต้องให้คุณค่าทางด้านบวกรวยในะพฤติกรรมที่ดีที่เขามีอยู่นะครับและสิ่งสําคัญมากๆเลยต้องทํากันทางครอบครัวนะ อันนี้คือจุดหลักจุดหลักเลยถ้าทําแค่คนเดียวแล้วคนอื่นก็คือสเปะสปะโอ้โหมันยากมากเลยที่เราจะสามารถปรับพฤติกรรมได้เพราะว่าเด็กเกิดความสับสนใช่ไหมคะการปรับพฤติกรรมครับคีรัมคือการเปลี่ยนสิ่งที่เป็นอยู่ถูกไหม,มการจะเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึ่งมันไม่มันไม่มีอะไรง่ายอะครับค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องใช้ความพยายามเราก็ต้องใช้ความพยายามเพราะถ้าสมมติเราอยากให้ลูกเปลี่ยนทิศไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยครับพ่อแม่ก็ต้องพยายามไปพร้อมๆกับลูกเหมือนกันค่ะ คุณเซฟคะถ้าเกิดมีความขัดแย้งขึ้นในบ้านนะคะเราควรจะจัดการกับความขัดแย้งนี้ยังไงดีคะอ่าจริงๆปัญหาเรื่องความขัดแย้งเนี่ยเป็นเป็นปัญหาที่เราอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ค่อยได้นะคะมันเป็นปกติมันเป็นธรรมชาติมันคงไม่มีใครคิดทุกอย่างเหมือนกันหรือตรงกันอยู่ทุกทุก ทุกช่วงเวลาหรือตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนกันการมีทักษะที่ดีในการจัดการกับมันก็ถือว่าไม่นสิ่งสําคัญเหมือนกันการจัดการในที่นี้ผมจะพูดถึงใช้ได้ทุกคนเลยนะนะพ่อกับแม่แม่กับลูกพ่อกับลูกกับปู่กับย่ากับตากับยายได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกนันว่ามีวิธีการไหนบ้างเรา,เราควรจะจัดการยังไง อ่ะอันแรกเลยไม่มีความขัดแย้งกันขึ้นแน่นอนความขัดแย้งพอเกิดขึ้นมันจะนําความโกรธเข้ามาเนอ,อะอเพราะมันคือความคิดเห็นที่มันไม่ตรงกันแล้วมันปะทะกันอ่ะสิ่งที่ต้องทําเลยก็คืออย่าพูดตอนโกรธอย่าพูดตอนโกรธเมื่อตอนอเริ่มเาเมื่อเรารู้สึกว่าเราโกรธแล้วอะเราควรจะหยุดพูดแล้วสงบสติอารมณ์ก่อนค่ะเพราะบางครั้งบางทีเรื่องเล็กๆมันอาจจะขยายความเป็นเรื่องใหญ่ได้ถ้าเราพูดตอนโกรธนะเพราะอารมณ์มันมาเกี่ยวข้องเมื่อสงบแล้วค่อยกลับมาคุย นะครับหรือถ้าสมมติคนที่โกรธอยู่ไม่ใช่เราเราควรจะสะทอ้อนอารมณ์ให้เขาเห็นว่าเออกำลังโกรธอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราคามกันก่อนเนอะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยกันอีกทีตอนที่เรารู้สึกสงบแล้วออันนี้สําคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเรายิ่งพูดตอนที่เขากําลังโกรธหรือเรากําลังโกรธมันจะเป็นการกระตุ้นกัน เหมือนเหมือนต่างคนต่างโกรธเราพูดกันนะคบมันเหมือนมันจะใส่ไฟแล้วมันก็ขึ้นสูงมากขึ้นเรื่อยๆเนะาะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเขาโกรธหรือเราโกรธเราต้องมีสตินะครับเราต้องมีสติถ้าเราโกรธเราก็หยุดของเราแต่ถ้าเขาโกรธรีเฟล็กเราก็แยกอย่าพึ่งพูดกันตอนนั้นมันไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่นะเรา<ะ>วิธีการถัดมาพูดให้สั้นกระชับและตรงประเด็นหมายถึงพูดตอนไม่โกรธแล้วใช่ใช่ ตอนโกรธก็เหมือนกันตอนโกรธกโ็ต,ต้องพูดได้สั้นนะเหมือนแบบพยายามอธิบายอะไรก็ตามตอนที่เขาเกําลังโกรธอยู่ควบคุมยากใช่อันนี้พูดเลยว่าควบคุมยากเป็นอะไรที่พูดง่ายแต่ทํายากใช่พูดง่ายแต่ทำยาก,ากความโกรธเป็นอะไรที่ควบคุมยากมากๆค่ะเพราะมันเป็นพลังงานที่มันที่มันยิ่งใหญ่เนอะโกรธอยู่แล้วยังต้องมาพูดสั้นกระชับตกประเด็นอัน<ค>น <ร rol> ี้เหมือนขึ้นนะคะไม่มีสติไม่มีสติคือตอนนี้เหมือนขึ้นแล้ว ประสบการณ์ตรงอะเนะใช่ค่ะหมายถึงว่าดิฉันรู้สึกว่ามันยากอะ่ะ<ย>คือขนาดผู้ใหญ่อ่ะยังยากเลย<ช>แล้วก็เด็กอ่ะเด็กจะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้นี่ก็เก่งละ<ช>แล้วยังต้อง มาคอยแบบว่าพูดให้สั้นกระชับตรงประเด็นอีกอค่อนข้างยากเวลาคนโกรธมักจะพังพลูรู้สึกไหมใช่อะไรที่อยู่ภายในออกมาหมดใช่แล้วมันก็มักจะเป็นปัญหาตรงนั้นแหละเพราะบางทีพูดอะไรออกไปด้วยอารมณ์ใช่ตรงที่มันพลั้งพลูยิ่งเราสนิทกันมากๆครับเราจะรู้จุดอ่อนของแต่ละคนแล้วพอเราโกโรธเราพยายามจะแอดแท็จุดอ่อนนะม,มันยิ่งทําให้คนตรงข้ามรู้สึกเจ็บ อ๋พอเจ็บจะาําไงถ้าเป็นคนฝั่งของข้างเราเป็นไฟเตอร์เป็นนักสู้ก็สู้กับรู้จุดอ่อนเหมือนกันกลายเป็นว่าเรื่องเล็กๆรับขยาย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 เพราะว่าเรารู้จุดอ่อนกันอันนี้สําสคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราโกรธอยู่แยกกันดีที่สุดอ่าแล้วถ้าสงบเรากลับมาพูดเราอาจจะพูดใน3ประเด็นว่ารู้สึกยังไงเหรอเม่อกี่เออทำไม,ถ,ามาถึงโกรธต้องการอะไรหรืออยากให้เราทําอะไรหรือเปล่า เออในปัญหาครั้งนี้หรือถ้าไม่อสุดท้ายคือถ้าไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเพราะอะไรหรืออาจจะคิดว่าอะไรน่าจะดีกว่าสิ่งที่เราคุยหรือตกลงกันอยู่นะตอนนี้ยากมากเลยนะยากมากถึงได้บอกว่าให้ทําตอนสงบไม่คือสงบแล้วอะ่ะม,มันก็ยังมีความคลุกกุ่นอ,อยู่ในใจอะ่ะเข้าใจและการ,ร,รที่จะพูดอย่างนั้นออกมานีน่คือมันต้องเหมือนหายโกรธแล้วนะถ้าจะพูดอย่างนั้นได้อะ ก็ถ้าสมมติเรารู้สึกว่าความสงบยังช่วยเราไม่ได้ก็ยังผมรู้สึกเราคนน่าจะประเมินตัวเองได้แหละว่าว่าเราพร้อมเมื่อไหร่อะครับถ้าไม่พร้อมอย่าไม่งั้นมันก็ประทุขึ้นมาอีกไม่มีประโยชน์เลยที่เราไปสงบตรงเมื่อกี้แต่จริงเป็นทางออกที่ดีเลยใช่และสิ่งสําคัญนะพูดแค่เรื่องนี้อย่าขุดอ่าหลายคนคือขุดถ้เราก็เลยเนี่ขุดขุด สิบปีผ่านมาเรื่องเก่าฉันยังฝังอยู่ที่เดิมยังพูดเรื่องนั้นอยู่เลยอ่ะมันอาจจะเป็นสัญญาณเหมือนกันนะว่าเขาไม่เคยรู้สึกสามารถดีลกับเหตุการณ์หรือผ่านความรู้สึกเหล่านั้นไปได้เลยอ่ะค่ะอืมเพราะว่าถ้าสมมติเรารู้สึกว่าเราผ่านมันไปได้แล้วเราจะไม่ค่อยหยิบมันขึ้นมาพูดนะครับบางคนอาจจะเคลียร์เคลียร์กันด้วยการพูดเนอะแต่มันไม่ได้เคลียร์ข้างในจริงๆนะครับมันเลยทําให้ทุกครั้งที่ความรู้สึกเจ็บจากเหตุการณ์อื่นๆมากระทบเราอ่ะ มันยังสะท้อนกลับไปถึงเหตุการณ์เดิมๆที่เราเคยรู้สึกอยู่ถ้าสมมุติเรารู้สึกว่าเหตุการณ์นั้นมันยังทำงานอยู่แล้วมันมีทรมา m ในตัวเราอ่ะการการไปหาหนักบาบัดก็จะช่วยถอนลากถอนโคนตรงนั้นออกเดี๋ยวนะคะคุณเซฟทร a u คืออะไรคะทร a u คือปมที่มันที่มันสตักอยู่ในจิตใจของเราค่ะปมที่มันสตัก<อ>คุณผู้ชมคะั <laughs> ปมปมที่มันฝังอยู่ในจิตใจของเรามันอาจจะมีสมมติตอนเด็ก เราพ่อแม่ไม่เคยมีเวลาให้เราเลยค่ะแล้วเราก็รู้สึกมันทําให้เรารู้สึกสงสัยในความรักของเขาไง,ไงครับเมื่อโตมาเราเข้าใจแล้วนะว่าพ่อแม่วันนั้นนะ่ะเขาไม่มีเวลาให้เราเพราะเขาต้องไปทางานแต่ความรู้สึกที่เรารู้สึกณนะตอนนั้นนะมันยังอยู่เรา,ารู้สึกเราไม่เป็นที่รักเราไม่มีคุณค่าเราต้องไปจัดการกับก้อนก้อนนี้ครับมไม่ไงั้นเราทุกครั้งที่เราเจอแม่มันก็จะมีบางอย่างที่เรียกร้องอะไรบางอย่าง จากแม่อยู่เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราขาดมันอย่างเงี้ยครับอ,อันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ถ้าเราอยากทํางานเพื่อให้เราหลุดพ้นจากความรู้สึกเหล่านั้นเนี้ยก็จะต้องไปทํางานกับหนักจิตหรือหนักบําบัดต่อไปเพื่อให้หลุดจากตรงนี้ออกมาได้ค่ะแล้วข้อถัดไปล่ะคะอย่ากเก็บความขัดแย้งไว้นานครับอันนี้สําคัญมากเลยก็คือมีอะไรควรพูดกันให้หมดมีอะไรควรพูดกันแต่พูดกันหลังจากที่สงบสติอารมณ์แล้วนะแล้วพูดแล้วควรจบ ใช่ครับจบลแล้วตรงนั้นใช่เคลียร์กันไปเลยว่าเกิดอะไรคือเพราะว่าความขัดแย้งที่มันเก็บไว้หน,าน้ามันเหมือนพอเรามีอะไรในใจอะเนะความโกรธมันอยู่ในใจอะ่ะมันจะทําให้เราะ่ะโกรธเรื่องใหม่ๆได้ง่ายขึ้นแทนที่ทีฟเหมือนอแบบปกติเขาทําแบบเนี้ยเราไม่โกรธนะแต่ความโกรธเก่ามันยังอยู่ไง<ถ>พอเขาทํามันเนี้ยเราโกรดแหละอย่างเงี้ยม,มันกลายเป็นว่าเราเซนซิทีฟกับสิ่งที่เราไม่ไม่เคยรู้สึกโกรธอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเราควรแก้ไขให้เร็วเพราะว่ามันจะทําให้บรรยากาศในบ้านะขลุกด้วย ผุกกลุ่นขึ้นมาสมมติพ่อแม่ทะเลาะกันลูกก็มาจะสัมผัสได้แม่ลูกทะเลาะกันคนในบ้านก็มาจะสัมผัสได้เงี่ยครับเพราะฉะนั้นมีอะไรควรจะแก้ให้เร็วที่สุดหรือถ้ายังไม่พร้อมจริงๆที่จะแก้ควรกําหนดช่วงเวลาเช่นตอนนี้ไม่พร้อมเลยอะ่ะสมมติตอนนี้เที่ยงเดี๋ยวสักสองทุ่มมาคุยกันอย,อ,ยอ,ยอย่างนเดี๋ยวนะคะแล้วถ้าอีกฝ่ายเขาไม่คุยกับเราเนาะเขาก็ตกลงกับเขาไงถ้าเขาบอกว่าไม่อ่ยัง เราก็อย่างั้นพรุ่งนี้ไม่ล่ะพรุ่งนี้เที่ยงเออก็ลองหาข้อสรุปที่มันเหมือนพยายามคุยกันให้น้อยที่สุดอะเราหาเพราะตอนนั้นมันยังไม่พร้อมหรอกเนอะมันไม่อยากคุยกันเยอะมันคงมาตกลงเวลากันไม่ได้อ่ะเราพยายามแบบคุยที่แบบว่าสั้นที่สุดอะเอาเวลาตรงนี้แล้วกันปั้งเนี่ยเพื่อให้มันรู้ว่ามันจะมีจุดที่เราเคลียร์กันนะเพราะว่าถ้าบอกว่าเดี๋ยวก่อนตอนนี้ยังไม่พร้อมบางคงไม่ไปกระตุ้นอีกคนหนึ่งว่า มันไม่หล่แต่พอมันอาจจะรู้สึกแบบนั้นได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการกำฟิกเวลามันจะช่วยให้ความโกรธมันทํางานน้อยลงอหรือไม้บางบ้านหรือไม่บางบ้านเขาก็ใช้วิธีการนี้นะคอณเซฟไม่โกรธกันข้ามวันอาก็ได้ไม่เคยเกิดกันยี่สบสี่ชั่วโมงนะใช่ไหมคะก็เป็นวิธีการที่ดีนะแต่เราต้องดูอย่าเช่นไม่ใช่เราทะเลาะกันตอนสี่ทุ่มอย่างเงี้ยเรากรข้ามวันคือก่อนนอนต้องเคลียร์แล้วก็คุกอยู่เลยอย่างเงี้ยแกันว่าเคลียร์ตอนนั้นเดี๋ยว คนหนึ่งรับไม่ไหวออกจากบ้านไปเลยนะเขายากเหมือนกัน <c oughs> ใช่ไหมครับดูความเหมาะสมด้วยเนะ,ะผมว่ากดอะใช้ได้แต่เราต้องดูว่าณนะตอนนั้นมันมันเมคเซนหรือเปล่าณนะตอนนั้นที่เราจะทำอะไรอย่างครับค่ะคแล้วข้อถัดไปล่ะคะครับขัดแยงทุกครั้งควรมีข้อสรุปเหมือนเราได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์เนี้ย เพื่อที่เราจะอุดลอยรั่วว่าอ๋อมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วลดตัวกระตุ้นที่มันจะสามารถเกิดขึ้นในอนาคตได้อเช่นทําแบบนี้ไม่ชอบนะโอเคเรารู้ละถ้าต่อไปเราจะไม่ทําแบบนี้ละเพราะคุณไม่ชอบใช่ทุกบอกได้เลยว่าอะไรมันกระตุ้นเราแล้วทำให้เรารู้สึกมากๆอย่างเงี้ยครับเพราะแต่ละคนมีจุดอ่อนจุดเซนซิทีฟไม่เหมือนกันถ้าเราไม่คุยกันการทะเลาะครั้งนั้นมันจะไม่ได้ให้อะไรเราเลยนอกจากความขัดแย้ง อืม<ช>อค,ค่ะข้อถัดมาค่ะคุณเซฟข้อสุดท้าย,ายแล้วนะก็คือหัดชมและขอบคุณกันบ้างนะครับอันนี้สําคัญเหมือนกันเนอะมันเป็นเหมือนเป็นกําลังใจให้กันอะที่จะทําสิ่งดีๆให้กันต่อไปอืมค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้คุณเซฟนะคะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมนะคะที่กําลังเจอเจอปัญหานี้อยู่ในเรื่องของการปรับพฤติกรรมและการจัดการความขัดแย้งนิดนึงค่ะ ครับจริงๆทั้งสองทักษะเนี่ยครับเป็นสิ่งที่สําคัญทั้งคู่เลยเนะไม่ว่าจะเป็นการปรับพฤติกรรมลดพฤติกรรมที่ไม่ดีเพิ่มพฤติกรรมที่ดีหรือว่าการลดการความขัดแย้งในภายในครอบครัวนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยยิ่งเราใช้เวลาด้วยกันมากเท่าไหร่นะครับเราต้องหาจุดที่ทุกคนรู้สึกโอเคเวลาอยู่ด้วยกันให้มากขึ้นเท่านั้นเพื่อที่บรรยากาศในครอบครัวเนี่ยจะได้ออกมาในทิศทางที่ดีครับ เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับทักษะในการปรับพฤติกรรมและการจัดการความขัดแยง้งการที่เด็กๆได้รับการดูแลเอาใจใส่ได้รับความรักความอบอุ่นพร้อมทั้งมีระเบียบวินัยอย่างเหมาะสมจะช่วยให้เด็กๆควบคุมตนเองได้ดีจะช่วยให้เขาอยู่ในสังคมและเข้ากับผู้อื่นได้ง่ายนะคะช่วงหน้าเรามีคำถามที่คุณผู้ชมอาจจะกำลังเจออยู่และคุณผู้ชมมีคำตอบแล้วหรือยังคะมาหาคำตอบที่ถูกต้องและเหมาะสมไปพร้อมกันกันกบช่วง Q&A ถามมาต่อไปค่ะช่วง Q&A ถามมาต่อไปถามมาต่อไปในวันนี้นะคะเป็นคำถามที่อาจจะเกิดขึ้นกับครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งก็ได้ค่ะคุณเซฟท์พาห้อยู่ลูกพูดบอกว่า <c oughs> แม่ไปไกลๆเลยหนูไม่อยากพูดกับแม่หนูเกลียดแม่ <c oughs> ถ้าฟังดูนะประโยคมันเป็นประโยคของคนที่กําลังกโกรธหรือมโมโหอยู่ใช่ไหมครับค่ะแบบนี้แล้วคุณจะพูดกับลูกยังไงดีคะส่วนใหญ่ถ้าได้ยินลูกพูดแบบเนี้ยก็จะแบบสู้ไหมอ๋อพูดอย่างนี้ใช่ไหมย่พูดอย่างนี้ใช่ไหมลูกนี่แม่เป็นแม่หนูนะ,ะไ,ได้ไม่ได้ใช่ไหมอ่าสิ่งแรกที่ต้องทําคือสง,งบสติอารมณ์ตัวเองค่ะอ่าผมเชื่อว,ว่าคุณแม่หลายคนอาจจะกโกรธ เพราะว่า,าจริงๆ,ๆการที่ลูกสแสดงพฤติกรรมแบบนี้มันดูเป็นพฤติกรรมที่ก้าวร้าวมันดูไม่เหมาะสมมันดูไป็นด็<า>ไม่น่ารักนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่หลายคนไม่อยากให้ลูกเป็นแบบนี้อยู่แล้วเ<า>พราะฉะนั้นพ่อเขาได้ยิน,นเขาก็มักจะรู้สึก,กโกรธเนะเ<า>พราะแม่บางคนควบคุมตัวเองไม่ได้ก็สู้ไปใช้การดุใช้การว่าไปมันกลายเป็นว่าความโกรธประหาความโกรธนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ความโกรธประทาความโกรธมันไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรสักเท่าไหร่มันไม่ได้สอนอะไรเขาอะครับ มันแค่แบบเป็นการสู้กันสุดท้ายแล้วแม่กับลูกอะจริงๆเราอยู่ทีมเดียวกันเนะาะค่ะสิ่งนนี้เกิดขึ้นคือเราต้องไม่ทําตัวเป็นศัตรูกันนะครับการที่เราสู้กันมันเหมือนกันที่เราเป็นศัตรูกันแล้วมันจะสร้างความรู้สึกที่ไม่โอเคให้กับลูกด้วยนะครับลูกจะรู้สึกว่าแบบเหมือนแม่รักเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยการที่เขาทําแบบนี้ยิ่งเขาเด็กเท่าไหร่ออกาสที่เขาจะทําอาจจะเยอะเพราะว่าพอเขารู้สึก,กโกรธคระับมันอึดอดัดเขาไม่รู้หรอกว่าต้องระบายความอึดอัดอันนี้ออกไปยังไงเขารู้แค่ว่าทําแบบนี้ แล้วมันความบริอหามันน้อยลงหรือเขาอาจจะไปเห็นคนอื่นทําหรืออาจจะได้ยินมาเห็นคนในครอบครัวเห็นคนข้างบ้านทําแบบนี้เขาก็เลยทําแบบนี้ถ้าเราอยากให้เขาหยุดพฤติกรรมแบบนี้เราต้องสอนเขาอ,อสิ่งแรกเลยสงบสติอารมณ์แล้วก็รีเฟล็กไม่ต้องพูดเยอะพูดสั้นๆโกรธใช่ไหมลูกเดี๋ยวแม่นั่งรอตรงนี้แล้วกันนะเดี๋ยวหายโกรธเราคุยกันค่ะแต่ไม่ย่าเดินหนีนะผมรู้สึกว่าเราไม่ควรทิ้งเขาอะ่ะม,มันเป็นช่วงเวลาที่เขาลําบากยากลําบากสาหรับเขา เราอาจจะต้องอยู่กับเขาแต่เราไม่ต้องตอบสนองต่อความโกรธของเขาแค่รีเฟกว่าโกรธใช่ไหมลูกอมแม่รู้อึดอัดเดี๋ยวนั่งรอตรงนี้นะเดี๋ยวพร้อมเมื่อไรมาคุยกันอืแต่ใดที่เขาไม่วิ่งมาตีเราเลยอนะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าก็นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วถ้าเขาวิ่งมาตีเราเหรอคะก็ต้องกอดครับ <c oughs> กอดเขาไว้เลย ให้เขาไม่ให้เขาไม่ตีให้เขาหยุดพฤติกรรมอันนี้นะพอพฤติกรรมไหนก็นแล้วแต่ถ้าเราปล่อยให้เขาทำเรื่อยๆมันมักจะเกิดขึ้นอย่างต่อเน,นื่องอะไรไม่ดีต้องหยุดเลยให้เขามีโอกาสทําได้น้อยที่สุดนะครับแล้วพอเขาสงบสติอารมณ์เข้ามานั่งคุยกันว่ามันเกิดอะไรเมื่อกี้โกรธใช่ไหมเออรู้สึกยังไงเออทำไมถึงพูดคํานี้อะไรอย่างงี้ครับสอนได้แต่สอนในตอนที่เขาสงบแล้วนะอย่าพยายามสอนในจังหวะที่เขาโกรธอยู่ครับน่าจะประมาณนี้คำถามถัดมาค่ะคุณเซฟ เรียกได้ว่าเป็นคําถามที่อาจจะเกิดขึ้นกับหลายๆครอบครัวที่มีลูกเป็นผู้ชายถ้าเราเห็นลูกเล่นอวยวะเพศตัวเองแบบนี้ค่ะผิดปกติไหมคะจริงๆไม่นะครับผมว่าหลายๆบ้านก็คงเจอเนอะ,ะแต่ถ้าสมมติเราไม่อยากให้พฤติกรรมนี้มันอยู่อะเราต้องหยุดพฤติกรรมให้เร็วที่สุดนะแต่ไม่ได้หยุดด้วยการจารัดเขานะโดยการแบบตัดสินเขานะนก็คือแบบไม่ใช่ทำไรอะ่ะอย่าจับนะอย่างเงี้ยมันจะไม่ต้องไม่ทํางานผ่านการดุอะครับทุกอย่างมันจะต้องแบบว่า มมติเขาจับอยู่อย่างเงี้ยเราต้องเบี่ยงความสนใจเนอะเช่นเด็กเล็กอะครับดึงความสนใจได้ง่ายบางทีพอดึงปุ๊บเราก็จะหันไปสนใจอย่างอื่นแล้ว<ะ>หรือถ้าเขาจับอยู่อย่างเงี้ยเราพูดได้นะเออไม่จับลูกล้วก็ล้วก็จับมือแล้วก็ดึงไปทําอย่างอื่นเลยอย่างเงี้ยก็ได้นะครับเนอะเพราะว่าถ้าเราหยุดพฤติกรรมบ่อยๆอย่างเงี้ยครับการจับมันก็จะน้อยลงน้อยลงแต่ถ้าสมมติเราปล่อยให้เขาจับไปเรื่อยๆ,<ะ>ๆเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้จับ ด้วยด้วยความรู้สึกเหมือนคนโตนะอแต่มันจับเพราะเพราะเขาจะอยากสำรวจอะไรบางอย่างแต่ถ้าสมมติเราปล่อยให้เขาจับไปเรื่อยๆเ,เขาก็จะติดพฤติกรรมเนี้ยเราไปทําตอนที่อยู่ข้างนอกเช่นยืนจับยืนอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากให้ลูกทําเราใช้วิธีการเบี่ยงเบนความสนใจอใช่ครับเพื่อให้พฤติกรรมมันเกิดน้อยที่สุดค่ะ การปรับพฤติกรรมเด็กเล็กไม่ใช่เรื่องยากเกินความสามารถเพียงเข้าใจพัฒนาการให้ความรักสื่อสารกับเขาอย่างถูกต้องปฏิบัติต่อเขาอย่างสม่ำเสมอด้วยท่าทีที่หนักแน่นจริงจังและที่สำคัญต้องอใส่ความร่วมมือจากทุกคนในบ้านให้เป็นไปใน,นทิททางเดียวกันด้วยนะคะเพราะพัฒนาการที่ดีเริ่มต้นที่ครอบครัวและนี่คือรายการ Family Center คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ www etvthai วันนี้เราสองคนขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ